29พระเกจิดังแห่งปีทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวได้จัดทำรายชื่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีความเคลื่อนไหวของวัตถุมงคลนักสะสมถามหาบูชาในปี2564ต่อปี2565ดังนี้1หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์2หลวงพ่อรวยมาบตะพุธระยอง3หลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองปาจีนบุรี4หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา5หลวงปู่มหาศิลาวัดโพศีสะอาดกาฬสินธุ์6หลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้ว7หลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปี่คล้องสระแก้ว8หลวงตาขึมวัดผักขะศรีสะเกษ9หลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมกาฬสินธุ์10หลวงปู่แพ้ววัดลางหมันนครปฐม11หลวงพ่อช้างวัดฉุกกระเชอฉะเชิงเทรา12หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่สมุทรสงคราม13หลวงพ่อวลาวัดโพทองกรุงเทพ14หลวงปู่เกษมวัดมะม่วงตลอดนครศรีธรรมราช15หลวงปู่จือวัดเขาตาเงาะอุดมพรชัยภูมิ16พระอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีสมุทรสงคราม17หลวงปู่บุญให้วัดท่าม่วงนครศรีธรรมราช18หลวงปู่นินวัดสว่างอารมณ์สำนักสงฆ์สวัสดีมงคลธรรมวนารามชลบุรี19หลวงพ่อสิงห์วัดเขาหวายระยอง20หลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะปัตตานี21หลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองลพบุรี22หลวงปู่เร็ววัดหนองโนอุบลราชธานี23หลวงปู่แก้ววัดอัมพวันจังหวัดอุบลราชธานี24หลวงพ่อจอนวัดบุญญฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมา25หลวงพ่อหม่อมวัดสว่างธรรมารามนครราชสีมา26หลวงพ่อเชยวัดกระเฉดระยอง27หลวงปู่ศูนย์วัดป่าอิสระธรรมสกลนคร28พระอาจารย์หลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคาม29หลวงปู่หนุนวัดพุทธโมกพลารามสกลนครสำหรับรายชื่อพระเกจิอาจารย์ที่ไม่ได้ลงไว้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ท่านไม่ดังหรือไม่เก่งนะครับแต่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวจับกระแสแล้วไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเรื่องข่าวแล้ววัตถุมงคลมากนักนะมากเท่ากับที่เราเอ่ยมานะครับนะก็เลยมี29พระเกจิดังท่านดูนะผมจะบอกให้นะครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยท่านเห็นนะฮะที่สร้างแล้วมีเม็ดเงินมาโหรานมหาศาลมันกระจุกอยู่ไม่กระจายผมพูดถึง29รูปแต่มีวัตถุมงคลหมุนเวียนอยู่มากๆไม่กี่รูปเองไม่กี่รูปเองนั้นผมบอกนะครับนี่ยังกระจุกอยู่ไม่กระจายเราพยายามจะทำนะครับให้กระจายและไม่กระจุกแต่ต้องใช้เวลาท่านต้องช่วยผมตอนนี้ยังกระจุกอยู่นะผมบอกนะครับว่ายังมีหลายเกจิฮะแต่ผมจัดนะผมเอามาพูดถึงเนี่ยผมบอกว่าผมอยู่วงการพระผมรู้จักเกจิแล้วอยู่ตรงนี้ผมว่านะที่ผมนำมาพูด29ท่านเนี่ยอันนี้อยู่ในระดับที่มีวัตถุมงคลออกมาอยู่แล้วนะครับ
มีกระแสวัตถุมงคลออกมาอยู่แล้วแต่ที่มีอีกหลายรูปที่ไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยบางรูปเนี่ยดังแต่วัตถุมงคลท่านห่างก็คือว่ามีอยู่แต่ไม่ได้นะไม่ได้มีการสร้างกันเยอะแยะมากมายเอาเข้าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องจัดอีกที่นะมีการสร้างกันเนี่ยมากมายเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันใหม่อันนี้เราพูดให้ท่านเห็นภาพก่อนใน29รูปเพราะว่ามีหลายคนมาถามผมบอกว่าอาจารย์ผมจะนิมนต์เกจิไปนั่งปลุกเสกอาจารย์ช่วยลีดรายชื่อให้ผมหน่อยผมบอกว่าผมไม่ต้องลีดแต่คุณไปอ่านเอาเองเลยนี่นะคุณผมว่าคุณนิมนต์ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน9รูปต่องานท่านไปดูเอาเองแล้วกันว่าท่านจะนิมนต์องค์ไหนแต่ที่รู้ๆนะครับที่นิมนต์อยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยงานชุกมากเลยนะฮะมีไม่กี่รูปอะที่งานเยอะๆเลยนะครับออกมาแล้วต้องตอนนี้คนอยากได้กันมากงานไหนก็อยากได้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอีกรูปก็งานชุกมากหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธระยององค์นี้ก็งานเยอะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นครราชสีมาอันนี้อยู่ในอันดับต้นๆ นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเกจิดาวรุ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันเดี๋ยวผมค่อยไปจัดก่อนเพราะเกจิดาวรุ่งเนี่ยผมบอกนะครับพุ่งแรงอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าองค์ไหนพุ่งแรงมากเอาพูดแบบเรียกน้ำย่อยไว้ก่อนในตอนนี้ก็ได้เกจิที่เป็นดาวรุ่งมาแรงตอนนี้นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแล้วก็พระอาจารย์สุริยันวัดวังน้ำเย็นวัดป่าวังน้ำเย็นแล้วก็พระอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอนี่คือเกจิดาวรุ่งถือว่ามาแรงแต่ถ้าแรงดีแล้วไม่ตกเลยนะครับมีกิจนิมนต์ตลอดเนี่ยหนีไม่พ้นหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่ผมบอกว่าที่ผมเอามาพูดทันค้านผมไม่ได้เพราะผมอยู่ตรงนี้บางคนบอกว่าเล่นพวกเอาพระที่ตัวเองรู้จักผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันนะตอนผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันผมก็จัดอันดับ10เกจิฮะแต่ผมเพียงแต่ต้องอธิบายว่าผมไม่ได้ไล่อันดับความเก่งกาจสามารถนะฮะผมไล่เอาความนะเคลื่อนไหวในวงการว่านะมีวัตถุมงคลมีอะไรความนิยมอะไรเอาตรงนั้นมาจัดนะไม่ได้มาจัดอันดับความเก่งเก่งกาจนะครับว่าองค์นี้อันดับหนึ่งเก่งอย่างนี้องค์นี้ไม่ใช่ฮะเอามาตามกระแสแล้วผมบอกนะครับผมไม่เล่นพักเล่นพวกไม่ได้เล่นอะไรนะเอาความจริงมาคุยกันถ้าเราเอาความจริงมาคุยกันเนี่ยผมบอกนะครับว่ามันจะขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าท่านนะเล่นพักเล่นพวกถามผมอาจารย์ผมทำไมไม่ติดองค์นี้แรงนะทำไมไม่ติดผมได้ยินอย่างนี้มาตลอดฮะผมได้ยินมาตลอดนะสื่อไหนจัดเกจิเนี่ยนะคะถ้าจัด10อันดับนะ10รูปเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีที่ไม่ติดแล้วคุณก็จะมาทำไมเกจินะองค์นี้เก่งกว่าองค์นั้นเก่งก็บอกแล้วไม่ได้จัดอันดับความเก่งฮะเพราะว่าความเก่งมันวัดกันไม่ได้มันจะวัดตรงไหนล่ะความเก่งอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านก็เก่งๆทั้งนั้นนั่นแหละเอาเป็นว่าเรามาดูตามกระแสนิยมอ่ะว่าเขานิยมกันยังไงอ่ะ
เราเอาสิ่งที่มาพูดแล้วมันจะได้ขับเคลื่อนไปได้อะเราจะได้เล่นกันถูกไงองค์ไหนมีกระแสอยู่บ้างไม่ใช่เรามาเล่นพวกนะองค์นั้นต้องมีองค์นี้ต้องติดมันไม่ได้อ่ะครับมันจะทำให้ทุกอย่างมันเป๋ไปหมดอ่ะถ้าเราไม่เอาความจริงมาคุยกันมันก็เป๋เลยครับคุณดูนะครับว่าผมเนี่ยอาจารย์ผมนะครับผมศรัทธามากหลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์ผมก็ยังไม่ได้ค่อยคุยเท่าไหร่เลยหลวงพ่อจอนเห็นไหมเพราะว่าตอนหลังเนี่ยท่านอาพาธนะความเคลื่อนไหวของวัตถุมงคลท่านยังไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ได้มีการจัดสร้างออกมาถ้าจะเอาพักเอาพวกมันก็ต้องพูดถึงพักพวกพูดถึงอาจารย์ที่ศรัทธาแต่ผมเป็นสื่อครับผมเป็นสื่อผมก็ต้องเอาความจริงมาพูดนะฮะผมไม่รู้ว่าใครไปสร้างองค์ไหนอะไรยังไงคนสร้างเขาก็อยากจะให้เกจิเขามีชื่อเสียงผมเข้าใจแต่ว่าในการเป็นข่าวอะเป็นคนทำข่าวเป็นคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าผมไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นกลางไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วความเชื่อถือผมจะไปอยู่ตรงไหนอะใครเขาจะมาเชื่อถือผมอยู่ๆผมจะเอาองค์ไหนก็ได้นะ10องค์ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาขายก็ขายไม่ได้เขาเช่าไปก็ขายกันไม่ได้แล้วผมก็เอามาบอกโอ้ยขายได้ขายได้อย่างนั้นเหรอฮะผมมานั่งหลอกชาวบ้านเขาเหรอน่ามาบอกว่าโอ้โหดูนะเกจิองค์นี้ดังขายดีขายดีเขาซื้อไปแล้วเขาขายไม่ได้ทำไงอ่ะเราก็ต้องเอาความจริงมาคุยกันแล้วก็ต้องเป็นในกระแสที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ท่านก็เห็นนะครับว่าเกจิเนี่ย29รูปเนี่ยไม่หนีออกไปจากนี้หรอกฮะไม่หนีออกไปจากนี้หรอกนะท่านก็ดูเอาเองแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำรายชื่อให้ท่านเห็นแบบเนี้ยนักสร้างเขาก็สบายใจฮะเขาก็อาจจะไปสร้างองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นแต่ถ้าเขาไม่รู้เลยเนี่ยเขารู้ว่าดังอยู่องค์สององค์เขาก็แห่ไปสร้างแค่องค์สององค์เขาไม่รู้องค์อื่นเลยอะครับเพราะไม่มีสื่อลงเลยฮะไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ผมเนี่ยผมพูดเพราะว่าผมมีข้อมูลอยู่ว่านะเกจิองค์นี้องค์นี้องค์นี้แล้วท่านก็ดูต่อไปนะปีใหม่นะปีใหม่เราจะขับเคลื่อนกันอย่างไรเกจิองค์ไหนจะมานะฮะองค์ไหนจะมาบ้างแต่ปีนี้นะปีนี้นะปีนี้เราต้องยอมรับแล้วครับว่าหลวงพ่อพัดท่านยังไงก็ยังนะยังแรงอยู่ฮะหลวงพ่อพัดยังไงก็ยังแรงอยู่ผมก็นะก็ต้องพูดในลักษณะที่มันเป็นจริงอะนะเราไม่ได้มาเชียร์กันนะไม่ได้มาเชียร์กันนะฮะผมอยู่ตรงเนี้ยผมรู้อะยิ่งผมไปโรงงานผมก็ยิ่งรู้เลยอะว่าวัตถุมงคลของเกจิองค์ไหนยังอยู่ในโรงงานอยู่บ้างอะนั้นผมเอาตรงนี้มาพูดท่านก็บอกว่าโอ้โหพระเขาสร้างเยอะแยะมากมายใครเขาจะเอาอีกท่านเอาเรื่องจริงมาคุยก่อนฮะท่านอย่าไปเอาความนึกคิดของท่านนะว่าพระสร้างเยอะคนไม่เอาเลยก็เขาทำมาเนี่ยท่านก็ไปดูอ่ะเขาทำมาเขาก็ยังขายกันอยู่อ่ะตอนนี้ก็ยังมีกระแสขายกันอยู่ผมเอาสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงมาพูดอ่ะนะตอนนี้ยังไงก็ยังเป็นหลวงพ่อพัดอยู่นะครับปีหน้าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะฮะแต่ที่รู้ๆตอนนี้เนี่ยนะครับที่มีการสร้างกันเยอะๆเนี่ยมีหลวงพ่อพัดนะฮะมีหลวงพ่อรวยมากตะพุทธหลวงปู่บุญมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นน่าจะมีตอนนี้มีปะปายนะครับนะหลวงพ่อทองนี่แน่นมากหลวงพ่อทองนี่แน่นนะฮะแน่นมากหลายรุ่นทยอยออกมานะครับหลวงพ่อทองแต่ที่น่าจับตามองแต่ว่านาวัดเนี่ยอนุญาตให้สร้างเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะผมไม่รู้ว่ายังมันต้องมีอะไรที่เปิดทางอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ากระแสท่านมาดีมากหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยนะฮะส่วนหลวงปู่บุตรดาปัญญาทะโลเนี่ยก็มีวัตถุมงคลต่อเนื่องนะฮะก็ออกมาอยู่นะออกมาอยู่นะครับท่านก็เลือกเล่นเอานะครับหลวงปู่บุตรดาส่วนหลวงปู่เหลือเนี่ยวัดโคปีคล้องยังไม่ช้ำนะฮะยังไม่ช้ำวัตถุมงคลยังออกมาน้อยนะหลวงปู่บุญเหลือแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นเกจิที่พุ่งพวดพาดขึ้นมานะครับยังเป็นเกจิที่ยังต้องประคับประคองอยู่นะครับนะยังไม่ถึงกับพวดพาดนะหลวงปู่บุญเหลือวัดโคปีคล้อง
แต่ว่าบุคลิกท่านเหมาะกับออนไลน์ฮะนะเหมาะกับออนไลน์เพราะว่าถ้าท่านนะถ้าท่านมีการนะมีการให้ออนไลน์ได้พูดถึงมีการให้พงให้พรให้ศีลให้อะไรคนรับรู้กันมากขึ้นเนี่ยนะท่านจะมีความโดดเด่นนะนะสำหรับหลวงปู่บุญเหลือวัดโคปีของส่วนหลวงตาขึมเนี่ยนะหลวงตาขึมท่านมาดีอยู่แล้วนะหลวงตาขึมมาดีอยู่แล้วแต่ปีหน้าผมไม่รู้ว่ามีข่าวว่านักสร้างมือหนักๆเนี่ยเข้าไปหาแล้วเข้าไปหาหลวงตาขึมแล้วนะครับแต่ว่าหลวงตาขึมยังไม่มีโครงการใหญ่อยู่นะแล้วก็ยังไม่เห็นว่าใครทําโครงการใหญ่แล้วเนี่ยอัตราเสี่ยงหรืออะไรยังไงจะเป็นยังไงเพราะยังไม่เห็นโครงการใหญ่จริงๆของหลวงตาขึมนะครับก็ยังไม่รู้ส่วนหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมกาฬสินธุ์ก็ยังนะท่านโดดเด่นนะแต่การสร้างก็ยังไม่เท่าไหร่ฮะนะการสร้างยังไม่เท่าไหร่นะครับส่วนหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันนครปฐมเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยอนุญาตให้นักสร้างเขาไปสร้างอยู่แล้วนะครับน้อยนะครับหลวงปู่แพ้วก็นะมีวัดเขาทำออกมานั้นก็ยังเป็นในลักษณะที่นะไม่ได้หวือหวานะคือไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์แบบหวือหวาอะไรนะครับเพราะว่าวัดเขาสร้างเองเขาก็ขายได้อยู่แล้วนะฮะส่วนหลวงพ่อช้างเนี่ยหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอเนี่ยตอนหลังท่านรับนิมนต์ไปเสกวัตถุมงคลหลายที่เหมือนกันนะท่านเมตตาและอย่างเนี่ยท่านไปที่ไหนเนี่ยเวลาถวายเงินท่านก็ถวายคืนตลอดนะฮะองค์เนี้ยแล้วองค์นี้ส่วนใหญ่ผมได้คุยกับท่านถ้าใครจะสร้างวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะต้องมีการนะมีการระบุชัดเจนนะชัดเจนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรยังไงเนี่ยนะอย่างของหลวงพ่อช้างเนี่ยอย่างของหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์เนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลกันอยู่นะคือแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายผมไม่รู้ว่ามันไปติดที่อะไรวัดไม่อนุญาตหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าที่รู้ๆก็คือไม่ได้สร้างกันเยอะแยะมากมายอ่ะของหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์แต่ว่างานนิมนต์ท่านน่ะเยอะแน่งานนิมนต์เยอะเลยนะครับนะหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ส่วนหลวงพ่อวลาเนี่ยนะหลวงพ่อวลาเนี่ยการสร้างไปขออนุญาตเนี่ยนะผมว่ายังลำบากยังน้อยฮะนะยังน้อยแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยแทบทุกรุ่นมันขายได้อยู่แล้วในตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นครุฑนะพลิกอย่างอื่นไปก็นะก็ไม่โดดเด่นนะฮะถ้าจะให้หลวงพ่อวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยผมว่าก็ยังไม่โดดเด่นเท่ากับทำครุฑนะเพราะว่าท่านอยู่กับครุฑมานะครับนะหลวงพ่อวลาฮะนะส่วนหลวงพ่อนะหลวงปู่เกษมเนี่ยวัดมะม่วงตลอดนะนครศรีธรรมราชผมบอกว่านะการจัดสร้างยังไม่เยอะฮะยังไม่มีนักสร้างลุยไปทำอะไรแบบเนี้ยนะก็ยังมีอยู่ในกลุ่มเท่านั้นเองนะก็ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าไม่แน่ปีหน้าถ้ามีการนะมีใครไปลงแล้วก็อาจจะมีความโดดเด่นขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนหลวงปู่จือวัดเขาตางเงาะอุดมพรชัยภูมิจริงๆก็มีการขออนุญาตจัดสร้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับนะหลวงปู่จือก็ออกมาได้เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้นะผมไม่รู้นะว่าการขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยมันมีเหตุผลของแต่ละวัดอยู่นะครับนะส่วนของพระอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีเนี่ยตอนนี้นี่เขาโอ้โหมาดีมากอาจารย์อิฐนี่มาดีฮะนะมาดีจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ขนาดนะฮะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมเอามาลงในเพจนะปี45ตอนนี้แพงมากจับกันแทบไม่ได้เลยฮะนะจับกันแทบไม่ได้เลยขนาดว่าบางเนื้อสร้างเยอะนะแต่ว่าราคามันโอ้โหมันโดดจนจับกันแทบไม่ได้เลยของพระอาจารย์อิฐเนี่ยนะแล้ววิธีเขาก็ค่อนข้างนะมีการจัดงานจัดอะไรเนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์อิฐนะจัดงานทีไรขาดทุนทุกทีท่านบอกนะท่านนะงานเล็กไม่ใหญ่ๆทำอย่างที่ผ่านไปเนี่ยผมไม่ได้ไปนะแต่รู้ว่างานท่านก็ใหญ่นะหลวงปู่บุญให้ตอนหลังเนี่ยวัดท่าม่วงนะสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยสู้จะดีเท่าไหร่นักนะแล้วการจัดสร้างก็ยังน้อยอยู่นะหลวงปู่นินเดี๋ยวจะมีนะฮะหลวงปู่นินท่านไปอยู่ที่วัดนะสำนักสงฆ์สวัสดีมงคลธรรมวนารามชลบุรีเดี๋ยวจะมีนะมีเลดนะมีเลดหรืออะไรบ้างเนี่ยนะก็ในนามของพรหมเวสนะฮะเดี๋ยวก็จะมีวัตถุมงคลออกมานะหลวงพ่อสิงห์เนี่ยปีหน้านะวัดเขาหวายน่าจะคึกคักเพราะว่ามีการขออนุญาตนะมีการขออนุญาตจัดสร้างหลายกลุ่มนะหลวงปู่สิงห์ฮะนะบ้านค่ายระยองฮะเขาหวายน่าจะมีโอกาสส่วนหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะปัตตานีท่านก็ไม่ค่อยได้อนุญาตให้ใครสร้างเท่าไหร่อายุท่านมากแล้วนะครับ
นั้นเนี่ยหลวงปู่เขียวก็เรื่องการจะสร้างกันแบบคึกคักคึกคักก็ปิดเลยนะฮะผมว่าไม่ได้ถึงขนาดที่ใครไปขออนุญาตจัดสร้างกันง่ายๆฮะนะก็ยังไม่เท่าไหร่นะหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองลพบุรีตอนนี้เขาทำวัดอยู่นะเอาเข้าจริงๆก็ไม่อนุญาตให้คนอื่นสร้างนะครับก็จะมีนะจะมีกลุ่มที่สร้างเก่าก็คือคุณเดชาสุภฤทธิ์ก็ทำอยู่นะครับนะหลวงปู่เลี้ยววัดหนองโนก็เช่นเดียวกันนะฮะนะหลวงปู่แก้วอัมพวันก็เหมือนกันนะครับนะหลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นมีคนไปขออนุญาตเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังท่านอาพาธนะยังไม่ค่อยได้มีวัตถุมงคลอะไรออกมาเท่าที่ควรหลวงพ่อหม่อมวัดสว่างธรรมารามนะวัตถุมงคลของท่านก็ไม่ได้เยอะมากมายนะยังไม่มีการขออนุญาตจัดสร้างกันแบบมโหฬารเท่าไหร่ฮะนะหลวงพ่อเชยวัดกระเฉดระยองนะอันนี้ของเก่าท่านก็ค่อนข้างโดดเด่นนะส่วนใหญ่ท่านโดดเด่นเรื่องประวัตินะความอะไรตรงเนี้ยนะฮะนะเรื่องประสบการณ์อะไรเนี่ยเขาโดดเด่นนะแต่ว่าวัตถุมงคลก็ยังไม่ได้มีการขออนุญาตจัดสร้างกันเยอะแยะมากมายนะครับนะหลวงปู่ศูนย์วัดป่าอิสระธรรมสกลนครหลวงปู่ศูนย์เนี่ยท่านเป็นสายปฏิบัตินะเป็นสายปฏิบัติซึ่งการจัดสร้างที่ขออนุญาตจัดสร้างก็ยังไม่ได้คึกคักมากมายนักนะฮะแต่ก็หลายรุ่นก็ได้รับความสนใจเหมือนกันนะฮะหลวงพ่อสุริยันหรือพระอาจารย์สุริยันตอนหลังเนี่ยท่านมาแรงมากวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามนะเพราะว่าบารมีของท่านเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้รู้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่ได้มีการออกมากันคึกคักแต่สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นก็คือหน้างานกฐินท่านได้ร้อยกว่าล้านน่ะถือว่าเป็นพระที่มีบารมีสูงนะอายุยังไม่มากแต่ว่างานกฐินได้ร้อยกว่าล้านผมว่านะพระระดับนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วมั้งฮะนะแล้วผมไปเห็นกับตามา 2-3 ครั้งฮะท่านเชื่อมั้ยนะพระอาจารย์สุริยันเนี่ยผมไปเห็นมากับตาก็คือว่าท่านไปนะไปปลุกเสกวัตถุมงคลมีคนไปตามท่านแล้วเอาเงินไปถวายให้ท่านนะขนาดมาเนี่ยอย่างท่านไปเนี่ยท่านไปที่น่าจะไปจากมหาสารคามฮะไปสระแก้วปรากฏว่ามีคนตามไปถวายเงินท่านนะถึงสระแก้วเลยนะนี่มหาลาภจริงๆนะพระอาจารย์สุริยันส่วนองค์นี้นะหลวงปู่หนุนวัดพุทธโมกขลารามสกลนครหลวงปู่หนุนนี่ถือว่าสุดยอดฮะสุดยอดมากเลยนะหลวงปู่หนุนนะแต่วัตถุมงคลก็ยังมีเพราะว่าวัดก็ทำเองด้วยท่านเป็นสายหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับวัตถุมงคลก็ไม่ได้มีนักสร้างไปสร้างกันแบบเป็นล่ำเป็นสันสักเท่าไหร่นะก็ยังพอไปได้เรื่อยๆไม่ได้ยังไม่โดดเด่นแบบนะมีคนไปสร้างกันเยอะๆเนี่ย